ที่ยกเสาโกเต็งศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเตาโบแกงจังหวัดภูเก็ตเทศกาลถือศีลกินผักที่จังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในงานประเพณีที่เก่าแก่และมีความสำคัญทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ตซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงวันหนึ่งค่ำถึง9ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนโดยงานนี้มีพิธีกรรมต่างๆเน้นการปฏิบัติตนให้บริสุทธิ์ทั้งกายและจิตใจหนึ่งในพิธีกรรมที่โดดเด่นและสำคัญที่สุดในงานนี้คือพิธียกเสาโกเต็งที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเตาโบเกงซึ่งถือเป็นการเปิดเทศกาลถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการตอนที่ได้สัญญาณยกเสาโกเต็งเสาโกเต็งหรือที่เรียกกันว่าเสาธงเต็งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของการอัญเชิญเทพเจ้าลงมาจากสูงสวรรค์โดยใช้เสาโกเต็งจะมีธงสีเหลืองและการประดับด้วยทองคำเปลวตลอดทั้งลำต้นเป็นเสาสูงที่ทำจากไม้ไผ่ความสูง 10-15 เมตรส่วนปลายเสาจะมีการแขวนตะเกียงน้ำมัน9ดวงซึ่งเชื่อกันว่าเป็นตัวแทนของดวงวิญญาณของเทพเจ้าทั้ง9องค์ซึ่งจะสถิตอยู่ตลอดระยะเวลาของเทศกาลถือศีลกินผักเปรียบเสมือนการเปิดประตูสู่โลกแห่งความศักดิ์สิทธิ์ชาวภูเก็ตมีความเชื่อว่าเสาโกเต็งเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับโลกที่เหนือธรรมชาติทำให้ผู้คนสามารถสื่อสารและขอพรจากเทพเจ้าได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนให้ความเคารพและนับถือโดยเชื่อว่าการได้เข้าร่วมพิธียกเสาโกเต็งจะนำมาซึ่งความสิริมงคลเมื่อทำการยกเสาขึ้นแล้วเชื่อว่าเป็นการบอกกล่าวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ก่อนที่จะเริ่มพิธีกรรมต่างๆในเทศกาลถือศีลกินผักในวันแรกของเทศกาลถือเป็นวันที่ศาลเจ้าต่างๆจะทำการยกเสาโกเต็งเพื่อเป็นการเปิดงานโดยศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเตาโบเกงเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเริ่มต้นในช่วงเย็นของวันขึ้นหนึ่งค่ำโดยมีการเตรียมงานอย่างประณีตชาวบ้านและผู้ศรัทธาจะมารวมตัวกันที่ศาลเจ้าพร้อมกันนั้นจะมีเสียงประทัดดนตรีและการสวดเพื่อบูชาเทพเจ้าก่อนการยกเสาโกเต็งจะมีพิธีบวงสรวงเพื่อเชิญเทพเจ้าให้มาสถิตอยู่ในเสาหลังจากนั้นเสาโกเต็งซึ่งเป็นเสาไม้สูงที่ถูกตกแต่งด้วยธงเจสีเหลืองจะถูกยกขึ้นสู่ฟ้าท่ามกลางความเชื่อว่าเทพเจ้าจะลงมาจากสวรรค์เพื่อสถิตอยู่ในศาลเจ้าและคุ้มครองผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆตลอดทั้ง9วัน9คืนช้าๆใจเย็นๆนะคุณผู้ชมพิธียกเสาโกเต็งมีความสำคัญอย่างหนึ่งในแง่ของความเชื่อและการสักการะต่อเทพเจ้าถือเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและความศรัทธาของผู้คนในจังหวัดภูเก็ตชาวบ้านที่เข้าร่วมพิธีที่นี่จะได้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการถือศีลกินผักซึ่งหมายถึงการละเว้นเนื้อสัตว์และพฤติกรรมที่ไม่บริสุทธิ์ต่างๆเช่นการดื่มสุราการพูดจาหยาบคายรวมถึงการประพฤติผิดในศีลธรรมนอกจากความหมายทางศาสนาแล้วพิธียกเสาโกเต็งยังแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวภูเก็ตในการร่วมมือกันจัดงานประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้ยังคงศักดิ์สิทธิ์และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คนในท้องถิ่นว่าพวกเขาจะได้รับพรและความเจริญรุ่งเรืองจากการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในช่วงเทศกาลถือศีลกินผัก